วันนี้นะครับช่วงประมาณ1ทุ่มเนี่ยนิชิโนะถูกประกาศยุติสัญญานะครับถูกประกาศยุติสัญญาทีนี้เนี่ยหลังจากนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนคุมทีมชาติอย่างที่ในหมายได้เขียนไว้แล้วนะครับทีนี้ผมลองขอคนละ1ชื่อมาเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับดูจากทรงแล้วนะครับผมว่าเราคงได้เห็นโค้ชคนไทยนะครับถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นสถานการณ์มันไม่อำนวยต่อการเอาโค้ชต่างประเทศมาจริงๆผมไม่ได้เห็นด้วยนะกับการเอาโค้ชคนไทยมาท่านในอยู่ในสถานการณ์ปกติเพราะเรารู้ว่าโค้ชคนไทยมันมีลิมิตของการทำทีมชาติได้สุดแค่นั้นแหละเรายังไม่มีโค้ชคนไทยคนไหนที่ไปในอาเซียนแล้วดูเล่นได้ตัวใหญ่แล้วก็ดูเก๋ามีประสบการณ์ไกลที่สุดคือพี่โก้แล้วก็แพ้ญี่ปุ่นอะไรแบบที่เขาบอกกันนะผมก็มองว่าถ้าในสถานการณ์ปกติผมก็ยังเชียร์ว่าใช้โค้ชต่างชาติที่ทำการบ้านและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันออกมาที่หน้าโค้ชคนไทยแน่ๆเล็งไปได้เลยว่าโค้ชคนไทยคนไหนที่เหลืออยู่ในปัจจุบันและยังไม่มีสโมสรทำงานถามว่าทำไม 1. มันมีเรื่องของการเดินทาง 2. มันมีเรื่องของการรู้จักนักเตะที่ตัวแปรมันคือเรื่องลีกครับถามว่าโค้ชคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักนักเตะไทยเลยจะมาเร็วที่สุดเนี่ยผมให้ได้เลยว่าเป็นหลักเดือนผมเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้ผมว่าระหว่างเนี้ยไอการทำงานของเขามันคงกำลังทำงานไปอยู่แล้วมีทีมงานคนไทยโค้ชจุ่นก็ยังคงอยู่ถูกไหมนี่มีคนบอกโค้ชชงไหมล่ะอ่ะก็จะได้โค้ชชงก็ได้เปลี่ยนชื่อไปเลยว่าฟุตบอลไทยสไตล์โค้ชชงเอ้าฟุตบอลทีมชาติไทยสไตล์โค้ชชงนี่แล้วคาดหน้าอกด้วยผลิตภัณฑ์ของโค้ชชงไปเลยหยอกๆนะครับโค้ชชงรักนะครับครับผมโค้ชคนไทยใช่ไหมทีเนี้ยตัวแปรที่ผมกำลังจะพูดก็คือมันต้องรู้จักนักเตะเพราะไทยลีกเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะได้เตะไหม3กันยายนมันจะถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่าแล้ว3กันยายนจะเป็น3กันยายนที่นักเตะอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ทำให้โค้ชคนใหม่ที่ไม่รู้จักนักเตะไทยได้รู้จักอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าจะเป็นโค้ชไทยในการเข้ามาในครั้งนี้นะครับมีคนบอกว่าโค้ชเชมั้ยครับก็เป็นโค้ชเทควันโดอิสระศรีทะโลต้องมาแล้วครับเฮดโค้ชชุดใหญ่นะครับโค้ชเชียงรายก็น่าสนนะครับแต่ละคนดีๆทั้งนั้นมีชื่อนะช่วยมีคนหลายๆคนนะมีเสนอโค้ชอิชิอิคอนโตยคอนเตียมาริโอไหมครับอเดบายโยบันโดวิดโอ้ยแต่ละคนโอ้แต่ถามว่าความน่าจะเป็นตอนนี้มันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะเพราะว่าโค้ชแต่ละคนก็มีงานกันหมดแล้วอาทิคุณพิมมาเนี่ยเซอร์เด็ดหรือโค้ชอู๊ดหรือว่าโค้ชอู๊ดผมก็ยังรู้สึกว่าไม่มาโน่โพกิ้งมาโน่โพกิ้งก็อยู่เวียดนามไงมาริโอยูรอฟสกี้เขาก็ยังคุมเมืองทองก็ไม่มีทางเอาง่ายๆคุณตัดชื่อโค้ชที่มันจะยังต้องทำงานให้กับสโมสรและอยู่ในโมเมนตัมที่ดีเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับโค้ชจุนถามว่าณตอนนี้ที่ผมนั่งอ่านไอ้นี่อยู่เนี่ยดูมีโค้ชจุนคนเดียวที่มีความเป็นไปได้ที่สุดต่อการที่ยังคงต้องทำหน้าที่ตรงนี้ล่าสุดคือการที่เขาเป็นรักษาการเฮดโค้ชทีมชาติไทยอ่ะโค้ชจุนก็คงต้องมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะรับหน้าที่ตรงนี้ได้เยอะที่สุดมีคนคุณทิทัศน์อันนี้น่าสนใจบอกว่าถ้าเอาดีๆผมว่าโค้ชโย่งและโปรไลเซนรวมถึงว่าดีกรีแชมป์อาเซียน4เกมนะครับชนะญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเน้นชนะไม่เน้นส่งครับถามว่าน่าสนใจไหมกับผลงานผมว่าก็น่าสนใจและผมเชื่อว่าการที่เรากลับมาใช้โค้ชคนไทยและมันดันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็น AFF Suzuki ครับเนี่ยโค้ชคนไทยจะรู้ว่าเลือกใครไปแล้วส่งผลดีกับทีมชาติผมเชื่อตรงนี้นะทีมตัวดูเป็นโค้ชของทีมชาติไหวไหมครับก็น่าจะไหวนะครับเพราะว่าเวลาปกติข้างสนามมีวัน 7-8 คนครับปิยะพงษ์ผิวอ่อนพี่บ้างไงครับในเคสของอาตุ๊กเนี่ยผมว่ามันมากกว่าเรื่องนั้นอาตุ๊กเองไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นโค้ชที่เป็นโค้ชแบบในยุคปัจจุบันอันนี้ในมุมมองผมนะผมไม่ได้แบบว่าจะอคติหรือจะอะไรเลยนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ร่วมงานกับพี่แตงโมด้วยนะในใครที่ติดตามกันในไลฟ์สกอร์เชลซีอ่ะผมก็ร่วมงานกับพี่แตงโมก็ได้ถามถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งว่าเฮ้ยพี่แฟนบอลอยากให้อาตุ๊กแกแบบว่าอันหนึ่งทำแบบฟุตบอลนะทำไมแกไม่สนใจเป็นโค้ชณปัจจุบันตอนนี้หรือแกไม่สนใจแบบว่าทำงานแบบสมาคมหรออะไรเงี้ยผมก็เลยได้คำตอบมาประมาณว่าไลฟ์สไตล์ของอาตุ๊กณตอนนี้นะครับแล้วก็วิธีการทำงานของอาตุ๊กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งมุมมองของคนที่เป็นคอมเมนเตเตอร์บางครั้งมุมมองของคนที่เป็นนักวิจารณ์ที่ประสบความสำเร็จในมุมมองด้านกีฬามาเนี่ยไม่ได้จะแปลว่าเป็นโค้ชแล้วจะเก่ง
ผมไม่ได้หมายถึงว่าอาตุ๊กไม่เก่งนะคืออาตุ๊กเองอ่ะมีประสบการณ์ในการเตะฟุตบอลนะครับแต่การเป็นโค้ชมันไม่ได้แค่ประสบการณ์ในมุมมองนั้นนึกออกปะการเป็นโค้ชมันมีการเป็นภาวะผู้นำสามารถมีจิตวิทยาในการคุมคนนึกออกไหมคืออาตุ๊กเองอาจจะมีเอาเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะอาตุ๊กเองจะเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะมีอารมณ์ของความเป็นศิลปินอยู่ณเวลานี้นะครับรวมถึงระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใน personality ของอาตุ๊กเองอ่ะไม่ได้เหมาะต่อการเป็นโค้ชเขาจึงไม่ได้เป็นโค้ชณเวลานี้แต่ที่เราพูดถึงอาตุ๊กกันบ่อยๆเนี่ยเพราะอาตุ๊กเองเนี่ยมีมุมมองต่อการทำฟุตบอลเพราะตัวเขาเองอยู่ภายใต้ในมุมของคนเบื้องหลังและเป็นนักฟุตบอลเองที่ประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเลยสามารถแชร์มุมมองได้นะครับไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถเป็นโค้ชที่ดีถามว่าก่อนอันนี้อาตุ๊กเคยเป็นโค้ชนะผมเคยถามเขาก็เคยเป็นโค้ชไอ้ที่แกเป็นทหารของแกใช่ไหมล่ะเข้าใจกันมากขึ้นไหมเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบว่าให้ผมโทรหาพี่จังโมป่ะล่ะเดี๋ยวผมจะเผื่อจะแบบว่าเผื่อจะได้แบบว่าสัมภาษณ์สดพี่จังโมว่าเฮ้ยพี่จังโมทำไมแฟนบอลเขาส่งมาเยอะว่ะเขาอยากให้อาตุ๊กเป็นโค้ชอ่ะพี่จังโมว่าเป็นไปได้ไหมเอาไหมเดี๋ยวผมวิดีโอคอลหาพี่จังโมเอาไหมเดี๋ยวผมลองโทรหาพี่จังโมแล้วกันสดตรงนี้เลยนะเพื่อจะได้แบบว่าทุกคนจะได้แบบเข้าใจแบบตรงกันเลยว่าแบบว่าในมุมพี่จังโมเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวผมโทรหาพี่จังโมก่อนโทรเลยครับรับหรือเปล่าก่อนลูกพี่ผมกำลังไลฟ์อยู่อ่ะผมสัมภาษณ์พี่ได้ปะได้มา นี่ อันนี้ผมอยู่หน้าไลฟ์ทุกคนอ่ะทุกคนสวัสดีพี่จังโมหน่อยเว้ยสวัสดีครับพี่จังโมคือเรื่องของเรื่องคือผมกำลังไลฟ์คุยกันเรื่องนิชิโนะใช่ไหมแล้วคนอ่ะเขาส่งมาข้อความมาเยอะมากว่าเขาอยากเห็นอาตุ๊กเป็นโค้ชผมก็เลยเล่าว่าผมเคยคุยกับพี่เรื่องนี้ว่าแบบว่าทำไมว่าแบบว่าทำมันเป็นไปได้ไหมมากน้อยแค่ไหนผมก็เลยว่าอยากถามมุมมองพี่ว่ามันเป็นไปได้ไหมในมุมพี่ที่พี่เป็นลูกอะว่าอาตุ๊กจะสนใจไหมหรือในมุมพี่มองว่าเป็นไปได้หรือเหมาะสมหรือเปล่าอะคือเอาจริงๆแล้วก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะถ้ามันมีโอกาสเข้ามานะเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยมันก็โค้ชคนไทยทุกคนนะก็อยากพาทีมชาติไทยให้แบบมันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอยู่แล้วนะฮะไม่มีใครแฮปปี้หรอกที่จะเห็นวงการฟุตบอลแบบมันไม่ค่อยโอเคเนาะแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยพ่อถามว่าต้องไปปรับไลเซนส์เพราะว่าพ่อไปเรียนโค้ชที่เยอรมันมาก็คือเป็น A ไลเซนส์ของประเทศเยอรมันถูกปะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าจะต้องไปปรับไลเซนส์มาเป็น AFCให้มันเหมาะกับเอเชียเพราะว่าไปจบยุโรปมาคุมเอเชียก็ไม่น่าจะได้มั้งของสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมาปรับแต่ว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนการปรับเนี่ยใช้เวลานานเท่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนวนั้นแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสทำได้ไหมเนี่ยก็ทำได้แต่ว่าสิ่งที่เขาเคยคุยเอาไว้ตั้งแต่ช่วงนิชิโนะอยู่ก็คืออยากจะไปคุมซ้อมของกองหน้าคือกองหน้าไทยเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีถูกไหมถ้าพูดกันตามหลักก็คือว่าโอกาสในการลงสนามให้กับไทยลีกเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกทีมแต่ว่ามันส่วนมากเป็นกองหน้าต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีใช้โอกาสจริงๆแล้วตำแหน่งในทีมชาติเราหลายๆตำแหน่งดีมากนะแต่ว่าฟุตบอลมันตัดสินที่การยิงประตูอะซึ่งการจบไม่ได้ประตูใช่มันจบไม่ได้แล้วที่สำคัญมันก็ต้องยอมรับว่ามันใช้โอกาสค่อนข้างมากกว่าปกติซึ่งส่วนพาสซิ่งส่วนหาตำแหน่งไอ้พวกนี้มันทำดีนะหลายๆคนทำได้ดีเลยนะน้องๆ อ่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันยังไม่ได้ก็คือส่วนฟินิชชิ่งพอฟินิชชิ่งไม่ได้มันเทรนแบบไหนอ่ะขนาดทีมชาติเบลเยียมพี่ตู้ลูกากูเนี่ยยังให้พี่องลีไปสอนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเขาระดับโลกเขาเก่งแล้วนะเขาก็ต้องมีเทรนเพราะว่า1เกมเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นพอมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใครล่ะที่จะเป็นคนที่ไปดูว่าเอ๊ะวันนี้ผิดพลาดอะไรแบบไหนเทคนิคไหนควรใช้เกมนี้เล่นแบบไหนแปะเลย์ออฟหรือว่าดับเบิลพาสหรือว่าเฮ้ยคอยรับบอลต่ำหน่อยแล้วค่อยพลิกกลับไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงเนี้ยมันจะมีโค้ชเทคนิคคอยบอกว่าแต่ละวิธีการทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจำเป็นนะซึ่งแต่บ้านเราก็ยังไม่ได้ใช้ในตรงนี้เข้ามาช่วยนักบอลมีคนบอกว่าหรือเอาอาตุ๊กไปเป็นนายกเลยดีไหมฮะตรงนั้นกูว่าคงเป็นไปไม่ได้อะ เพราะหนึ่งอันนี้พูดกันขำๆเพราะหนึ่งเพราะกูก็ไม่มีตังค์ แล้วก็อันนี้พูดกันแบบตลกแบบให้แฟนๆได้ฟังด้วยก็มันจะเป็นไปได้ยังไงอะเพราะว่าสมาคมนายกสมาคมฟุตบอลไม่ได้เลือกกันเองประชาชนไม่ได้เลือกหรือใครก็ไม่ได้เลือกไม่ได้มาจากการที่มันสามารถเลือกกันได้นะฮะมันมาจาก
คนแต่งตั้งแล้วก็คนภายในซึ่งกว่าที่จะได้คนภายในมาก็คุณพ่อไม่สามารถที่จะไปทำอย่างนั้นได้นอกเหนือจากว่ามีจับมือกับใครสักคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นแบบอย่างท่านสมยศอย่างเงี้ยเขาก็มีพรรคพวกของเขาซึ่งไม่สามารถที่จะขึ้นมาคนเดียวได้เพราะจากที่ท่านเขาเป็นอยู่เนี่ยนะฮะจากวงการตำรวจมาตรงนี้มันก็ต้องมีคนพูดคุยกันสนับสนุนกันถูกไหมซึ่งกูว่าพ่อกูไม่น่าจะมีขนาดนั้นหรอกนั่นแหละพี่เอ้ยแต่ผมเข้าใจมากขึ้นนะว่าที่พี่พูดเรื่องกองหน้าว่าแบบว่าผมว่าการเอาพ่อพี่ไปอยู่ในจุดที่แบบสามารถพูดอะไรแมนอินไรจ็อบอ่ะคือเขาอยู่ในพื้นที่ที่ผมว่าเขาน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติได้มากกว่าในการเป็นโค้ชเอามีคำถามสุดท้ายในมุมพี่แตงโมตอนนี้มีชื่อโค้ชคนต่อไปในใจยังพี่จริงๆใครก็ได้นะสำหรับผมเพราะว่าผมก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทีมชาติไทยออกมาในรูปแบบที่ทุกคนแฮปปี้อ่ะแต่ว่าไม่อยากที่จะให้แบบเวลาแพ้แล้วก็แบบด่ากันแรงๆแบบด่าแบบโอ้แบบรับไม่ได้เอาจริงก็คือบอลมันก็มีวันที่เก่งมีคนที่เก่งมีคนที่ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็จะออกทรงเนี้ยเนาะถ้าแพ้แล้วแบบโหด่าแบบสาดเสเทียเสียเลยอย่างเงี้ยเราผมก็มันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่เข้ามาทำอย่างอาจารย์นิชิโนะอย่างเงี้ยสมมติถ้าคุณไม่แฮปปี้ผมว่าก็บอกได้ว่าเออเขาไม่ดีก็เปลี่ยนเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะเออคือบางคนมันไปถึงจุดโอ้ไอ้แม่งไม่ได้เรื่องคุ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักใช่คืออย่าลืมนะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะเขาก็เก่งมาก่อนไงแต่ยุคนี้มันอาจจะบางทีอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องไปด่าด้วยถ้อยคำที่มันแบบโอ้โหมึงจะต้องเจ็บไปถึงครอบครัวมึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แอบจะเกินไปนิดนึงนะเออหรือว่าผมว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเป็นห่วงมากกว่าไอ้ผมอยากให้แบบเออถ้าโค้ชเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ย10นัดหลังสุดผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยแม่งไม่ชนะเลยนะกูก็คงจะบอกว่ากูเชียร์ไม่ได้หรอกกูบอกว่าเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือบอกเพราะอาจารย์อาจจะช่วงนี้ไม่เหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมาไม่เต็มที่อย่างเงี้ยก็เป็นหนทางวิถีของฟุตบอลผมว่าแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วอ่ะมันก็แปลความกันได้แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องบอกโอ้ยควายอะไรอย่างเงี้ยเกินไปใช่เนี่ยออกมาเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าคนไทยมาเป็นเนี่ยมันก็จะโดนอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยออกมาผมก็ไม่อยากให้ไปทำร้ายจิตใจเขาขนาดนั้นครับใช่ได้ใช่ขอบคุณมากพี่ถ้ามีคำพูดคำหยาบออกไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่ากำลังเล่นเกมยิงปืนอยู่เดี๋ยวเราขอบคุณมากพี่โมโอเคครับผมครับเดี๋ยวไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอ่ะนั่นแหละคุยกับพี่แตงโมกันสด